ครับสวัสดีครับเจอกัน EP 7 EP นี้จะมาดูกันในการในส่วนของการมอนิเตอร์ Linux นะครับโดยการใช้ SNMP Protocol จากในวงไดอะแกรมของแล็บเราวันนี้ก็คือฝั่งซ้ายจะเป็น PRTG Server นั่นเองครับส่วนฝั่งขวาจะเป็น Linux Ubuntu 20.04 นะครับโดยมี IP address ก็คือ 172.16.210.223ขั้นตอนแรกคือเราต้องทำการติดตั้งเซอร์วิสที่ชื่อว่า SNMPD ลงใน Ubuntu ก่อนนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็จะทำการคอนฟิกไฟล์ที่ชื่อว่า snmpd.conf โดยแก้ไขค่าต่างๆดังนี้นะครับค่าส่วนแรกก็คือ sys location เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้โลเคชันอยู่ที่ไหนกรณีนี้ผมตั้งค่าว่าเป็น Thailand นะครับส่วน sys contact ชื่อผู้ติดต่อกรณีผมใส่เป็นjantapongbi@gmail.com agent address service snmpd จะให้เปิดให้บริการอยู่ที่ IP address ใดกรณีนี้ผ่านผมเซตค่าเป็น UDP protocol ผ่าน interface หรือ IP address ใดก็ได้ในเครื่องนี้แล้วก็ผ่านพอร์ตหมายเลข161นั่นเองครับหลังจากนั้น RO community หมายความว่า SNMP ที่เราจะเซตสามารถอ่านค่าสถานะต่างๆที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเดียวไม่สามารถไหลค่าได้นั่นเอง community string ที่กำหนดก็คือ public แล้วก็ default ก็คือ IP ใดก็ได้สามารถที่จะใช้ community string publicเข้ามาอ่านค่าสถานะเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้นั่นเองครับนี่คือเป็นการกำหนดค่าสำหรับ SNMP ให้ตัว PRTG เข้ามาอ่านค่านั่นเองครับผมต่อไปจะลองมาดูค่ามาดูการกำหนดค่าที่ตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่เป็นตัวกันครับนี่ผมอยู่ที่อยู่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับอันดับแรกเลยคือ install โปรแกรม snmpd apt-get install snmpd แล้วก็ enter ไปเลยครับก็จะถามว่าต้องการจะ continue ไหมกด y แล้วก็ enter ไปเลยครับตัวเซิร์ฟเวอร์เราก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ install ลงเซิร์ฟเวอร์เรานะครับเสร็จแล้ว install อีกตัวหนึ่งนะครับ apt-get install snmp โดยโปรแกรมตัวนี้จะเป็นลักษณะที่เป็น snmt walk เพื่อที่จะเอาไว้เทสว่า service snmpd ที่เราคอนฟิกค่าไว้เนี่ยสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่าก็ enter ไปเลยครับโอเคตั้งเรียบร้อยแล้วหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วเข้าไปคอนฟิกค่าที่ไฟล์ snmp snmpd ไฟล์ที่ชื่อว่า snmpd.conf โดยจะอยู่ที่โฟลเดอร์ etc แล้วก็ snmp ก็ใช้ nano เข้าไปแก้ไขครับ sys locationที่บอกข้างต้นคราวนี้ผมจะตั้งค่าเป็น Thailand แล้วกันนะครับแล้วก็อีเมลผมใช้เป็น itgeneralb@gmail.com เป็นอีเมลสำหรับ contact admin นั่นเองครับต่อมา binding หรือจะให้เปิดสวิตช์นี้ที่ IP address ใดโดยค่า default จะให้บริการที่ IP 17127.0.0.1 ซึ่งจะเป็นการให้บริการเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นที่สามารถเข้ามาอ่านสถานะผ่าน SNMP ได้แต่กรณีของเราคือให้อีกเครื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องกำหนดค่าใหม่นะครับเช่น ADDIESS UDP 161 Agent Address UDP
:161หมายความว่าให้เซอร์วิสรันที่ IP ใดก็ได้ผ่านโปรโตคอล UDP ที่หมายเลขพอร์ต161 IP ใดก็ได้หมายถึงว่า IP ที่อยู่บนเครื่องนี้นะครับหลังจากนั้น community string ro community publicBFAULT RO community หมายความว่า community string ที่เราจะกำหนดสามารถอ่านค่าที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนค่าได้ community ที่เรากำหนดก็คือ public default อย่างที่กล่าวข้างต้นก็คือ IP ใดก็ได้สามารถที่จะเข้ามาอ่านค่าโดยการใช้community string ที่ชื่อว่า public ได้นั่นเองตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วก็ control x คือ save นะครับแล้วก็ y หลังจากนั้น reboot เครื่องสัก1รอบนะครับเพื่อให้โปรแกรมที่เราติดตั้งแล้วก็ config ต่างค่าทำงานที่ถูกต้องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเทสดูว่า SNMPD ของเราสามารถทำงานได้หรือยัง SNMP walk เป็น command หรือโปรแกรมที่ใช้ในการเทสการอ่านค่าผ่าน SNMP protocol นะครับลบ V ใช้ SNMP protocol version อะไรอันนี้เป็น 2C นะครับ version 2ลบ C community string คืออะไรของเราเป็น public นะครับอ่านค่าไปที่ใดของเราก็คือเป็นโลคอลนะครับที่เครื่องนี้นั่นเองแล้วก็ลองอินเตอร์ดูเลยครับโอเคถ้าสามารถอ่านค่าได้เยอะๆออกมาแบบนี้แสดงว่าเราเซตค่า SNMP สามารถทำงานได้ถูกต้องแล้วครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกำหนดหรือแอดเข้าตัว PRTG Server ของเรากันครับอินเข้า PRTG ไปที่ device ครับนี้เราจะมาแอดที่กรุ๊ปที่เป็น Redux นะครับคลิกไปที่add server device name ตั้งเป็น Linux Ubuntu ก็ IP address จากดาแกรมของเราคือ 172.16.16.210.223 ไอคอนเราก็คือเป็นLinux นะครับจากนั้น SNMP เราเป็น public port 161ก็โอเคไปเลยครับหลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่Linux อยู่ประตูที่เราแอดเมื่อกี้นะครับใช้เป็น recommend sensor คลิกเข้าไปเลยครับเพื่อให้ PRTG discovery sensor ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับคลิกโอเคโดยตัว recommend จะอ่านค่าที่ตัว Ubuntu server เรานะครับโดยจะอ่านค่าทั้งหมดที่ตัว server เราสามารถอ่านค่าได้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกอีกทีว่าจะมอนิเตอร์อะไรบ้างนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาต้องรอนิดนึงนะครับเมื่อตัว PRTG สามารถ discovery sensor ต่างๆได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่ามีมาทั้งหมดtotal sensor 32 + 2 34 35 sensor นั่นเองครับให้เรากด add
เซ็นเซอร์ไม่ได้เลยครับคลิก add โอเคคลิก add แล้วก็โอเคฉะนั้นก็ต้องรอให้ตัว PRTG เข้าไปอ่านค่าต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้ PRTG discovery ให้เราก็สะดวกต่อการ add sensor นะครับเมื่อเรา discovery มาแล้วเราค่อยมาตัดบางส่วนที่เราไม่ต้องการมอนิเตอร์ออกก็ได้เช่นกันครับเช่นกรณีนี้ก็จะมีการมอนิเตอร์ memory swap memory มี physical memory มี disk ต่างๆแล้วก็มี up time มี load average ต่างๆถ้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมอนิเตอร์ส่วนใดก็สามารถที่จะ delete ออกไปได้เลยนะครับเช่นผลของการที่จะ delete this VLAN boot ปึ๊บก็ติ๊กแล้วก็กด delete object ได้เลยครับฉะนั้นก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับจะเข้าไปดู CPU load ก็สีเขียวคือดึงค่ามาเรียบร้อยแล้ว CPU load คลิกเข้าไปก็จะมีค่า CPU load ต่างๆให้เราดูนะครับครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าเจอกันใหม่ครับผมคุณครับ